ึกท่าหมุนบีบอย1ท่าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ใครอยากรู้วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับแต่หลายคนนะครับก็เข้ามารู้จักการเต้น breaking หรือ b-boy b-girl นะครับจากท่าที่เป็นท่าหมุนนะครับซึ่งท่าหมุนตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดทำให้เรามารู้จักมันนะครับก็อาจจะเห็นได้ตามมิวสิกวิดีโอหรือว่าอาจจะตามพวกวิดีโอต่างๆที่เห็นใน Facebook YouTube นะครับท่าพวกนี้มันก็จะเป็นท่าที่ใช้พลังและก็แรงเหวี่ยงนะครับเรามารู้จักองค์ประกอบนี้กันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับคำว่าท่าหมุนเนี่ยมันเป็นการหมุนเนาะซึ่งอาจจะหมุนหลังหมุนตัวหมุนแขนหมุนไหล่หมุนหัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ท่าอะไรในการหมุนนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเต้นบีบอยเราจะเรียกกันว่าท่า power move ครับท่า power move เนี่ยก็จะประกอบด้วย2คำก็คือคำว่า power แล้วก็คำว่า move นะครับคำว่า power ก็คือแรงแล้วก็พลังเนาะ move ก็แปลว่าท่าหรือว่าการเคลื่อนที่นะครับซึ่งเวลาเราเอา2คำนี้มาประกอบกันมันก็จะเป็นท่าที่เกี่ยวกับแรงแล้วก็พลังนะครับซึ่งจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับแรงเหวี่ยงการหมุนซึ่งจะมีความผันผลพอสมควรนะครับในท่า power move นะครับมันก็จะมีหลากหลายสไตล์นะครับถ้าใครอยากจะรู้จัก power move ในแบบต่างๆนะครับผมแนะนำให้ไปดู break tip ep 4เรื่อง3สไตล์ท่าหมุน power move ที่ b-boy ควรรู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะครับก็ลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวบนท่าอยู่ใน youtube ก็จะแปะไว้ทางมุมขวามือนะครับของหน้าจอนะครับก็ลองไปคลิกดูกันได้นะครับคุณจะได้รู้จักท่า power move ในสไตล์ต่างๆให้กว้างขึ้นครับแล้วท่าหมุน1ท่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนนะครับในการฝึกท่าที่เรียกว่าท่าฟรีซนะครับท่าฟรีซก็เป็นท่าที่ค้างกลางอากาศนะครับอาจจะเป็นท่าที่เป็นยกขาขึ้นไปกลางอากาศในแบบต่างๆอาจจะเป็นโพสเป็นเฮสแตนหรืออะไรก็ตามนะครับหรือหกสูงอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยแล้วแต่ว่าท่าพวกนั้นน่ะเราจะต้องใช้ในการฝึกประกอบกับท่าหมุน power move มากขนาดไหนนะครับเราจะต้องมีพื้นฐานท่าฟรีซท่านั้นๆที่แข็งแรงนะครับอาจจะใช้ท่า1ท่าหรือ2ท่านี่แล้วแต่ท่านะครับก็ต้องมีพื้นฐานตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักร่างกายนะครับให้นิ่งๆถ้าเกิดเราทำท่า power move มันก็จะมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นการฟรีซเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องมีพื้นฐานท่าฟรีซที่แข็งแรงก่อนนะครับนอกเหนือจากการฝึกท่าฟรีซนะครับเราจะต้องฝึกวิธีการเคลื่อนที่ของท่าท่านั้นด้วยนะครับวิธีการเคลื่อนที่มันก็จะมีขั้นตอนนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3เราก็จะต้องเอามันมาต่อกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะท้อกับการฝึกวิธีการนะครับเวลาทำ power move เนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องสูงนะครับก็ไม่ได้แปลว่าคุณมีแรงเยอะๆแล้วคุณจะทำท่านั้นได้นะครับมันเป็นท่าที่เราไม่เคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะต้องฝึกการต่อท่านะครับให้มันต่อเนื่องนะครับด้วยท่าฟรีซที่เรามีแรงอยู่แล้วเราก็ต้องเอามันมาประกอบต่อท่าให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ในแบบที่เราอยากจะเคลื่อนที่นะครับในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับผมเรียกว่าการหาเหลี่ยมนะครับในภาษาของผมนะเรียกว่าการหาเหลี่ยมคือเราก็จะหาเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับหามุมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำถูกนะครับมันก็ต้องอาศัยความอดทนพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้การฝึกฝนที่สม่ำเสมอสังเกตตัวเองตลอดครับเวลาเราฝึกมันก็จะค่อยๆแก้ไปทีละจุดเองครับแน่นอนนะครับว่าระหว่างที่คุณฝึกนะครับมันก็จะไม่ได้ถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะครับคุณอาจจะไม่ได้เหลี่ยมตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำนะครับมันก็จะเป็นโปรเซสของการฝึกฝนนะครับแล้วก็จะต้องเจอกับอาการบาดเจ็บในแบบต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกๆคนจะต้องเจออยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับค่อยๆฝึกไปแต่ผมมีวิธีการทำให้คุณสามารถลดอาการบาดเจ็บพวกนั้นได้ก็คือคุณควรจะเรียบเรียงความคิดของคุณในการทำท่าให้เรียบร้อยสมมุติว่าคุณไปดูวิธีการทำท่ามาแล้วและคุณลองฝึก1 2 3 3สเต็ปที่คุณจะต้องทำคุณจำมันให้ได้นะครับแล้วเรียบเรียงมันให้เรียบร้อยแล้วลองฝึกดูนะครับลองทำดูก็คือทำให้มันต่อเนื่องทั้ง3สเต็ปนะครับแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองว่าเอ๊ะเราลืมทำท่าอะไรเราลืมมือขวาเราลืมมือซ้ายอันเนี้ยเอียงน้อยไปอันเนี้ยก้มต่ำไปอันเนี้ยยกขาสูงไปหรืออะไรหรือว่าเราไม่โพสหรือว่าเราไม่เกรงตัวก็ต้องค่อยๆมาสังเกตนะครับลองตั้งคำถามตัวเองทุกๆครั้งในการฝึกที่เราฝึกท่านะครับเวลาเราฝึกท่าว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราต้องจำความรู้สึกตอนนั้นให้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงถ้ามันผิดก็คือจำให้ได้ว่ามันผิดแบบไหนแล้วก็เราลืมทำอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องกลับมาเช็คตัวเองพยายามจดจำความรู้สึกพวกนี้ให้ได้นะครับอย่าเอาแต่ฝึกอย่างเดียวอย่าเอาแต่ทำอย่างเดียวมันก็จะกระแทกเหมือนแบบเวลาเราไปกระแทกเนี่ยเรากระแทกซ้ำๆหลายๆทีมันจะต้องมีอะไรผิดถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ้ยทำไมมันถึงกระแทกเราอาจจะต้องปรับอะไรไหมเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพยายามตั้งคำถามแล้วก็รีเช็คตัวเองตลอดนะครับวันนั้นไม่มีแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องรู้นะครับเราต้องเช็คตลอดนะครับอันเนี้ยพอเราจำความรู้สึกพวกนี้ได้ปุ๊บเราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการทำให้มันถูกต้องมากขึ้นทดลองใหม่แล้วก็ทำใหม่นะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายจากท่าที่มันทำซ้ำทำให้เจ็บตัวเปลี่ยนเป็นวิธีการที่ถูกต้องในแบบที่เราสามารถทำได้เองครับพอคุณเริ่มฝึกทุกวันนะครับวันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะมีเวลามากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับก็จะเริ่มไม่ได้นึกถึงระยะเวลาที่ฝึกว่ามันจะต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะไม่ได้นึกแล้วนะครับเราจะโฟกัสอยู่กับการทำท่าที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะครับว่าเราต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างท่ามันเป็นยังไงเราลืมอะไรหรือเปล่าโฟกัสไปที่ตรงนั้นโฟกัสไปที่เป้าหมายของการทำท่าว่าเราอยากจะทำท่านี้ให้ได้มากกว่ามันก็จะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็จะทำแต่ถ้าเกิดวันนึงเรามีอาการบาดเจ็บนะครับเราก็อาจจะหยุดพักได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ว่าอาการบาดเจ็บของเราเนี่ยมันมีอาการที่เจ็บมากเจ็บน้อยเราก็ต้องเช็คตัวเองถ้ามันเจ็บมากๆอาจจะต้องพักนานหน่อยนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับถ้าท่าเนี่ยที่เราฝึกไว้อ่ะมันจะหายไปซึ่งมันเป็นปัญหาของบีบอยบีเกิลทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่คุณนะครับผมก็เป็นทุกคนก็เป็นนะครับบีบอยไทยก็เป็นกันทุกคนนะครับซึ่งเป็นปกติมากแต่ถ้าเจ็บมากๆก็ต้องพักก็ต้องทำใจนะครับโปรเซสบางอย่างอาจจะหายไปแต่ถ้าเจ็บไม่มากพยายามฝึกต่อนะครับฝึกต่อเอาชนะตัวเองแล้วก็ทำเรื่อยๆเดี๋ยวท่ามันจะค่อยๆแบบมาเองนะครับไอ้ที่ผิดมันก็จะเริ่มหายไปเองเราก็พยายามสังเกตตัวเองบ่อยๆรีเช็คบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอว่าอันไหนที่ผิดเราก็ไม่ควรไปทำอันไหนที่ถูกเราก็ทำซ้ำแค่นั้นเองนะครับให้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักผมถึงบอกนะครับว่าความสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการฝึกท่าต่างๆของบีบอยครับตอนผมสอนนักเรียนผมนะครับผมจะชอบยกตัวอย่างเรื่องตอนที่เราเป็นเด็กแบบอนะครับแล้วกำลังหัดเดินสมัยก่อนทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนนะพ่อแม่ก็จะพาเราไปหัดเดินไม่ว่าด้วยวิธีไหนอาจจะไปใส่ในรถเข็นกลมๆนะแล้วก็ให้เราเดินเองหรือว่าเขาอาจจะช่วยเราไปยุงแขนซ้ายขวาแล้วก็เดินเราก็อาจจะลุกขึ้นมายืนได้แล้วก็ล้มไปใหม่ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ล้มไปใหม่ซึ่งตอนนั้นเราจำไม่ได้หรอกครับว่าตอนที่เราหัดเดินน่ะมันรู้สึกยังไงแล้วมันทำได้ตอนไหนไม่มีใครจำได้ผมก็จำไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเราเป็นเด็กไร้เดียงสาอยากให้ทุกคนน่ะคิดแบบเด็กๆคิดแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ทำไปครับเรียบเรียงท่าต่างๆให้เรียบร้อยในหัวสมองแล้วก็ทำตามวิธีการเหล่านั้นนะครับค่อยๆแก้ไปครับแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสมอเหมือนเด็กๆครับเหมือนเราเดินอ่ะผมเชื่อว่าการเดินของเด็กๆอ่ะก็เดินทุกวันก็ลุกบ้างล้มบ้างลุกบ้างล้มบ้างเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับเราจะไม่ต้องไปนึกถึงระยะเวลาอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กๆใช่ไหมพยายามคิดแบบนั้นให้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วเดี๋ยวโปรเซสทั้งหมดอ่ะมันจะค่อยๆทำให้เราเจอเหลี่ยมที่มันใช่แล้วเราก็จะพยายามทำให้มันได้เองนะครับพอมันได้แล้วเราก็จะมีกำลังใจในการฝึกท่าเนี้ยแบบต่อรอบเฮ้ยรอบที่2เป็นไงวะรอบที่3เป็นไงวะหรือว่าเราทำได้แล้วเราก็จะมีกำลังใจในการฝึกท่าใหม่ๆท่าต่อๆไปมันก็จะมีแรงมากขึ้นแล้วก็มีเหลี่ยมมีมุมที่เราอยากจะทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับวันนี้ผมคงบอกไม่ได้นะครับว่าคุณจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการฝึกท่าหมุน1ท่าแต่ผมอ่ะไม่อยากให้คุณคิดมากอยากให้คุณมีสมาธิกับการฝึกท่าท่านั้นมากกว่าอยากให้คุณใส่ใจแล้วก็มองมันให้เป็นเรื่องความท้าทายมากกว่าทำไปเรื่อยๆครับมันจะได้มองว่าตัวเราเนี่ยสามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วก็มีความอดทนมากพอที่จะทำให้มันสำเร็จได้นะครับตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากสำหรับการเต้นบีบอยบีเกิลนะครับคุณควรจะมีความอดทนแล้วก็อุตสาหะนิดนึงนะครับมันอาจจะยากหน่อยสำหรับการทำอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้มันจริงๆคุณทำได้อยู่แล้วผมเชื่อนะครับอย่าให้คุณไม่คิดมากครับพอคุณทำไปเรื่อยๆนะครับรู้ตัวอีกทีคุณอาจจะแบบหันมามองตัวเองว่าอ้าวเฮ้ยนี่เราได้หลายท่าแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบได้แบบไม่รู้ตัวคือเต้นไปจนเราไม่รู้แล้วว่าเอ้ยเรามีกี่ท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมองไปที่การทำดีกว่าครับมองไปที่ปัจจุบันที่เราฝึกมากกว่าสามารถทำให้ทุกอย่างที่คุณอยากได้เนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาได้เองวันนี้ผมอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ฝึก Power Move นะครับท่าแรกของชีวิตนะครับถ้าเกิดใครที่ยังทำไม่ได้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่าแรกเนี่ยมันไม่ง่ายเลยผมบอกให้ตอนผมฝึกวินมิลก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สู้ต่อไปอดทนต่อไปนะครับแล้วก็ทำต่อไปค่อยๆแก้ปัญหาไปฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมาเองเหลี่ยมมันจะค่อยๆมาเองนะครับอย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็ทำต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็พิมพ์มาคุยกันคอมเมนต์
ถามไถ่ว่าเอ้ยท่านี้ทำยังไงพี่ช่วยทำทูทอเรียลท่านี้หน่อยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามทำพวกทูทอเรียลวิธีการทำท่าต่างๆมาให้นะครับอาจจะมีวินมิลมีแฟลร์มาให้นะครับแฟลร์หรือโทมัสเนี่ยเดี๋ยวผมทำมาให้เดี๋ยวตอนนี้อาจจะยุ่งนิดหน่อยช่วงนี้ผมก็วุ่นวายกับที่บ้านนิดนึงเดี๋ยวพอมันเริ่มโล่งๆเนี่ยผมจะเริ่มทำคลิปพวกสอนมาให้นะครับทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเต้น breaking มาให้ทุกคนดูกันนะครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Peace